โอ๊ยไม่ค่อยมีแรงเลยอ่ะทำไมดูเหนื่อยๆอ่ะวันเนี้ยเจ้คือเราอ่ะงานเยอะมากเลยแบบเหมือนเราทำงานคนเดียวเลยไม่ค่อยมีใครช่วยงานเราอ่ะเราก็เลยแบบเพลียมากเลยเนี่ยเหนื่อยอย่างเงี้ยแปลว่าเทดดี้ไม่ค่อยดูแลตัวเองเรามีวิธีการดูแลตัวเองแบบง่ายๆโดยที่เทดดี้ไม่ต้องใช้เวลาเดี๋ยวพูดไม่จบโดยที่เทดดี้ไม่ต้องใช้เวลายาวคือแบบสำหรับคนเวลาน้อยนะอันนี้พูดเกินบทละข้อที่หนึ่งเทดดี้ต้องหัดเดินให้มากขึ้นเจ้เราก็เดินอยู่เอาเป็นว่าอะไรก็ตามที่เป็นกิจกรรมที่สามารถเดินได้ให้เดินมากขึ้นวิ่งไม่ได้วิ่งแล้วเราน้ำหนักเยอะเนี่ยบางทีแล้วข้อเข่าเราจะเจ็บนะโอ้อันนี้ประสบการณ์ส่วนตัวหรือเปล่าถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยเราเดินแบบเดินแล้วเราเริ่มเดินละเวลานั้นทำงานนานๆอ่ะทุกครึ่งชั่วโมงขยับตัวนิดนึงเพื่ออ้าวขยับปุ๊บเนี่ยเท่ากับการออกกำลังกายเดินยังไม่พอต้องขยับด้วยหรอนั่งนานๆมันจะกลายเป็นออฟฟิศซินโดรมนั่งติดโต๊ะทุก30นาทีของการนั่งทำงานที่โต๊ะลุกออกมายืดเส้นยืดสายมองนั่งคนอื่นเขาทำอะไรเขาชงกาแฟไปกี่แก้วแล้วอะไรเนี่ยลงไปช่วยคนดิบกาแฟซะหน่อยก็ได้โอเคข้อ 3ที่ต้องพักผ่อนได้เพียงพอที่ต้องแบบนอนเสร็จที่ต้องหลับแบบหลับอย่างเป็นกิจลักษณะคือกลับบ้านแล้วนอนไม่ใช่ระหว่างทางขับรถพี่ขับรถเทดดี้ไม่ดีและข้อสุดท้ายนะเทดดี้ถ้าเกิดสมมุติว่าเทดดี้ทำทุกอย่างครบแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่แพ้กันคือเทดดี้ต้องกินอาหารที่มีประโยชน์โอ้ยเรื่องนี้แหละพูดไม่ต้องมา4ข้ออะไรให้วุ่นวายเจ้เอานิดขยายความหน่อยโอ้โหอันอื่นพูดซะเยอะยาวเลยถ้าไม่รู้ว่าจะกินอะไรที่ไหนนอกบ้านยังไงหรือไม่รู้ว่าจะทำเมนูอะไรวันนี้ Holiday Cooking by ยิ่งศักดิ์มีเมนูอร่อยๆมาฝากคุณผู้ชมทั้งนอกบ้านและในบ้านติดตามชมกันให้ได้ครับผมคือมันใกล้กับแม่น้ำมากใช่ไหมจะบอกโทษนะลมเย็นขนาดนี้ผมปลิวเลยอ่ะเขาเปิดพัดลมอยู่หรือเปล่าพัดลมนี่ลมธรรมชาติวันนี้จะมาทำน้ำพริกญี่ปุ่นนะครับเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะครับน้ำพริกญี่ปุ่นของเราในปัจจุบันนั้นเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าอาหารไทยเป็นที่นิยมและแพร่หลายไปในหลายๆประเทศสังเกตได้จากการมีร้านอาหารไทยไปเปิดยังต่างประเทศมากมายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วคงเป็นเพราะเสน่ห์ที่เกิดจากรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์การผสมผสานอย่างกลมกล่อมของรสเปรี้ยวหวานและเค็มอีกทั้งยังมีรสเผ็ดร้อนจากพริกช่วยเพิ่มรสชาติให้อาหารไทยเป็นที่ชื่นชอบของใครๆหลายคนการปรุงอาหารไทยนั้นเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่เกิดจากการผสมผสานเครื่องปรุงและสมุนไพรไทยหลากหลายเข้าด้วยกันและวิธีการปรุงที่มีความประณีตและละเมียดละไมอ่อนช้อยสมกับความเป็นอาหารไทยหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าอาหารไทยนั้นเป็นอาหารที่ทำยากเนื่องจากขั้นตอนการทำและเครื่องปรุงต่างๆที่มีมากมายที่วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติหรือ TIFTECH ได้เปิดการเรียนการสอนทั้งหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาวมีหลากหลายหลักสูตรการทำอาหารรวมถึงหลักสูตรช่างอาหารไทยให้คุณได้เรียนรู้และฝึกฝนการทำอาหารไทยกับอาจารย์ที่มากประสบการณ์จนชำนาญอย่างมืออาชีพการเรียนการสอนหลักสูตรช่างอาหารไทยนั้นประกอบด้วยตำรับอาหารที่นักเรียนจะสามารถนำไปใช้ได้จริงทั้งอาหารคาวและหวานโดยใช้เวลาเรียนทั้งหมด5วันเรียนวันละ4ตำรับผู้เรียนจะได้รับความรู้ทั้งทฤษฎีที่แม่นยำและการได้ลงมือปฏิบัติจริงเมื่อจบหลักสูตรแล้วจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองจากทางสถาบันในการควบคุมของสำนักการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติหรือ TIFTECH เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2547บริหารงานโดยดร.ยิ่งศักดิ์จงเลิศเจษฎาวงศ์ดังนั้นจึงมั่นใจได้ในคุณภาพและมาตรฐานที่การันตีคุณภาพจากอาจารย์มากฝีมือตอนนี้ก็เป็นกรุ๊ปอยู่โรงเรียนนานาชาติบิติโคลัมเบียค่ะมาเรียนที่นี่ก็ทีแรกก็ตื่นเต้นนะคะเพราะว่ามันเจอคนอื่นเนี่ยค่ะแต่ว่าพอเขามาเรียนจริงๆก็ดีค่ะเพราะว่าคนที่มาเขาก็ใหม่กันหมดอาจารย์ก็ดีด้วยใส่ใจนักเรียนค่ะทีแรกก็กังวลอยู่เพราะว่าด้วยความที่เราพอได้อยู่แล้วแต่เราก็ไม่ได้เก่งทีนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันดูจากสูตรมันไม่แตกต่างแต่พอมาเรียนจริงก็แตกต่างค่ะเรายังรู้ไม่ลึกพอคือเราโชคดีได้อาจารย์ที่มีประสบการณ์ค่ะทำให้เราได้รู้เรื่องจริง
การที่เรานะคะหาข้อมูลเรียนเองกับการที่เรามาเรียนกับคนที่มีประสบการณ์นะคะมันจะต่างกันนะคะมันเหมือนกับมันจะมีเคล็ดลับหรือทิศต่างๆที่เราไม่รู้อะค่ะซึ่งหนังสือเราก็ไม่สามารถถามใครได้เผอิญตอนเรียนต่อช่วงเรียนต่อฮะก็เห็นสังเกตว่าเกือบทุกที่ฮะเมืองนอกอะไรเงี้ยมันร้านอาหารไทยเยอะมากแล้วก็เป็นที่นิยมมากเราก็ไม่ค่อยจะมีประสบการณ์หรือคือหลักการในการทำอาหารไทยอะไรเงี้ยพอได้มาเรียนจริงๆนะฮะเรียนทฤษฎีเราก็ดูวิดีโอการทำคร่าวๆนะฮะจะลงมือทำภาคปฏิบัติความรู้สึกนะฮะที่มาเรียนได้มาเรียนที่นี่ฮะก็เป็นกันเองครับคือมาเจออาจารย์ของจริงครับประสบการณ์แล้วก็อะไรหลายๆอย่างนี่แกเก่งมากการมาเรียนนี่นะครับนักเรียนทุกคนที่นี่จะได้ปฏิบัติเองหมดทุกคนอาจารย์จะสอนละเอียดมากตอนนี้ผมเปิดร้านอาหารนะฮะอยู่ที่ประเทศไอซ์แลนด์นะครับจริงๆที่ผมมาเรียนที่นี่มีความรู้สึกว่าได้เพื่อนฝูงที่ดีมากเลยนะครับเราได้ประสบการณ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันดีมากแล้วก็ประทับใจมากในเรื่องของอาจารย์ผมบอกได้เลยว่าประทับใจจริงๆครับการทำอาหารไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวสำหรับคุณอีกแล้วครับอยากเรียนทำอาหารไทยให้เชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพมาเรียนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติสิครับ